ลวงพ่อเจ้าคะเจ้าของสถานีสะดาวหาดใหญ่มาเจ้าค่ะเขารวบรวมปัจจัยมาจากครูนักเรียนที่โรงเรียนเขาที่สะดาวนะเจ้าค่ะ 15,500 เจ้าค่ะแล้วก็นักเรียนทำบุญให้กับครูครูเขาตายนักเรียนทำบุญให้กับครูของเขานะคะครูเขาตายเป็นทอง1บาทเจ้าค่ะชื่อครูจงกลนีทอง200,000เจ้าค่ะพอใจพอใจเลยสายสายอยู่ของเราที่ออกพิษณุโลกอยู่ที่อยู่สายอยู่ยากเลยร้อยประมาณ110ได้ครับ110สถานีโอ้โหเยอะที่ปักใต้ภูเก็ตขึ้นเจ้าค่ะเหรอ110สถานีอย่างที่ภูกลับว่านะคะเหรอที่ภูเก็ตก็เพิ่งขึ้นเจ้าค่ะขึ้นไม่รับไม่รับด้วยไม่ได้อยู่เป็นร้อยกว่าละครับร้อยกว่าแล้วครับร้อยกว่าไทยคมที่มีภาพด้วยเสียงด้วยครับไทยเรียกไทยคมแบบทีวีโฮมทีวีครับก็เรียกไทยคม2อันนี้มีภาพด้วยเสียงด้วยมีภาพด้วยเสียงด้วยมีภาพหลวงตาเนี่ยครับไปออกทุกวันเหมือนกัน24ชั่วโมงเหมือนกันครับทีวีตอนเช้าก็ถ่ายทอดสดเจ้าค่ะตอนเช้าขณะนี้ก็ถ่ายทอดสดเจ้าค่ะแล้วก็มองเห็นกันหมดท่านคนที่บ้านมีทีวีแล้วก็รับช่องของไทยคมนะคะทั่วประเทศเลยก็แล้วแต่ละค่ะทั่วประเทศค่ะเขาก็ต้องติดต่อมาแล้วก็เขาก็เอาช่างไปทำเจ้าค่ะแล้วก็จะเห็นภาพหลวงพ่อแล้วก็ถ่ายทอดสดเจ้าค่ะขณะนี้ก็กำลังทำอยู่ค่ะถ่ายทอดสดค่ะแต่ว่าวิทยุอยู่ถึง900กว่าเหรอล่ะ100กว่าครับออกขายอยู่ต่างวิทยุครับแค่ของเราใช่ไหมครับตลอด24ชั่วโมงครับตอนหลังสองยามเอาหลวงตาโดยเฉพาะเทศมอเล็กมอจิ๋วครับเทศปฏิบัติเทศมอเล็กมอจิ๋วเทศอยู่บนสลาดตั้งแต่ยังไม่มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเทศสารพานล้วนๆเทศมาเรียกมาถือข้างบนเพื่อถ้าได้ฟังทุกวันนี้ก็จะได้อายุที่เก็บมาไว้อัดแคบไว้แต่ทุกวันจะแจว่าใหญ่ว่าใหญ่ไม่ค่อยมีแต่มาเรียกมาถือละมาดาจะมีทีนึงถ้าไปสถานที่ใดมีพระตั้งใจพูดปฏิบัติดีตั้งจิตตะพอดาแล้วก็ออกว่าแต่ส่วนที่เก็บอยู่บนศาลาร้อยเท่าร้อยเลยออกเพราะว่าเกี่ยวไว้ยังว่าอยู่ทั้งนั้นไปอันนี้ได้อันนี้ละฟังสำหรับนักภาวนาเท่าไหร่แต่ว่าฟังว่าเขาจะออกตอนดึกๆเพราะว่าเขาตัดรายการเขาอยู่แล้วกันบริการดึกๆบริการภาวนาบริการเยี่ยมที่เราเทศทั้งหมดในธรรมทุกขันธ์นี้เทศถอดออกมาจากหัวใจด้วยนะจึงกล้าพูดในทุกอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้วัดลอยพระพุทธเจ้าพระองค์มาถามใครพอตัดสรุปถามขึ้นมาเป็นศาสดาเอกในเดียวนั่นเลยนี่ภูมิใดก็ตามสาวกแต่ละองค์ละองค์ตามนิสัยวัฒนาของท่านก็เกิดของท่านเองก็ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อนำธรรมนั้นไปสั่งสอนโลกไม่มีพอบรรลุธรรมปึ้งนั้นเต็มภูมิท่านแล้วออกก็อย่างนั้นอันนี้ที่เราเทศเนี่ยก็วันกันเราเทศก็ออกเต็มภูมิหนูของเราละภูมิเราภูมิหนูถ้าเห็นแมวมาเราก็บอกเสียถ้าแมวผ่านไปแล้วเราค่อยออกเขาใจไหมเราบรรพพาหนูดีวะเขาไหนเขาเขียนจดหมายมาไหนบ้างไงเขาให้กราบเรียนหลวงตาถ้าไม่สมควรประการใดก็กราบขอขมาอภัยด้วยครับว่ามีอะไร
ป็นรูปอย่างนี้นะครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วนี่คนนี้คนทำบาปเขาบอกในนี้นะครับบอกว่าเขาบอกกราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูงวันที่28พฤษภาคม2550นะครับเรื่องงานบุญข้าวเปลือกที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภา50นะครับงานบุญข้าวเปลือกที่ผ่านมาคนเนี้ยคนที่มีจดหมายมาเนี่ยเขาก็ไปประสบเหตุในงานเนี่ยก็บอกหลานได้มาร่วมงานได้ไปเจอพระบอกบุญอะไรว่าอะไรหลานเนี่ยคนที่ให้จดหมายมาเนี่ยเขาไปไม่ได้มาร่วมงานข้าวบุญข้าวเปลือกเมื่อเดือนกุมภา50เนี่ยครับบอกหลานได้มาร่วมงานได้เดินไปเจอพระบอกบุญบริเวณพระบอกบุญบริเวณลานข้าวเปลือกที่หน้าวัดนั่นแหละครับทางทิศตะวันออกที่ไหนที่หน้าวัดป่าบันตาดนี่ครับหน้าวัดป่าบันตาดครับมีป้ายบอกบุญว่ามาจากวัดป่าจำกู่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนท่านมีรูปภาพให้บูชาใบใหญ่ใบละ50บาทใบเล็กใบละ20บาทโดยมีหลักฐานเป็นรูปภาพนี่นะครับพระพุทธเจ้ารูปครูบาอาจารย์องค์ต่างๆและรูปของนางสาวเจ้าที่ทำลายร่างกายแม่ขณะแม่สวดมนต์ร่างกายจึงแปรสภาพมาเป็นสุนัขดังภาพที่ส่งมาพร้อมนี้นี่ครับภาพนี้ครับทำลายร่างกายแม่แล้วเกิดเป็นหมาครับทำลายร่างกายแม่เลยเกิดเป็นหมาโอ้ยเกิดเป็นหมาครับเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันยังดีเกิดเป็นหมาพวกไอ้ปุกกี้แล้วพวกนี้ใครจะเป็นหมาทั้งนั้นแหละมาเห็นหมาสามสี่ตัวเลยแต่พวกนี้จะเป็นหมาเป็นหมาประเภทอะไรก็ไม่รู้เอาว่าไปต่อนะครับบอกนอกจากนี้ยังมีเทปและ VCD เรื่องกฎแห่งกรรมแต่หลานได้บูชารูปมาสามแผ่นพร้อมกับตรงมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ด้วยแล้วเรื่องนี้หลานสงสัยว่าทางวัดป่าบ้านป่าตาดรับทราบหรือไม่เพราะหลายคนที่ไปบูชาต่างวิเคราะห์กันว่าทางวัดอาจจะทราบหรือไม่ทราบหนอถ้าหลวงตากับทางวัดไม่ทราบอาจจะเป็นความเสียหายได้หลานจึงขอกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งจากหลานและเพื่อนๆครับหลานได้หลวงตาไม่ทราบแล้วแต่หลานจะหาบเอาบุญหรือบาปเป็นของหลานหมดก็เท่านั้นพอไม่ตอบยากแล้วก็เท่านั้นพอว่าเลยนะหลานนะเอาเลยนะมีทุกแบบเลยแบบไหนก็แบบนั้นแหละแบบไหนก็ของใครของเรากรรมสาโคผีบุญกรรมเป็นของตัวนั่นจะไปแยกใครไม่ได้เป็นของตัวลงตามาจากกรณีมาเลเซียทำบุญวันแม่อะไรว่ามาจากมาเลเซียมาทำบุญครับมาทำบุญเหรอถวายทองคำครับนี่ครับถวายทองคำครับโอ้มาเว้ยโทมาจากมาเลเซียครับมาจากมาเลเซียอะไรอิสเวดีกูดคนก่อนคนก่อนคนก่อนไม่ได้เลยนะ 1,000 copies Malaysia Lontar book printed 1,000 copies Malaysia 1,000 copies พิมพ์มา 1,000 ชุดเจ้าผ่านที่มาเลเซียเขาพิมพ์ใหม่ก็ปฏิปทาจังหวะปฏิปทาปฏิปทาที่หลวงตาเนี่ยครับแล้วเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษครับเอาไปเถอะไปปฏิปทาของกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นดีประวัติหลวงปู่มั่นดีเราแต่งเองเราไปพูดแต่งเองประวัติหลวงปู่มั่นแหละสัมผัสมากทีเดียวก็พูดอย่างนี้แล้วก็มาเลือกถือโยแม่แล้วล่ะโยแม่ก็ไม่เคยยกยอลูกสักทีนะโยแม่เรานี่มาปุ๊บเราเข้าไปครัวกับท่านปัญญาโยแม่ก็มานั่งปั๊บให้แม่ชมเชยลูกสักหน่อยเถอะวันนี้ว่าแล้วชมเชยอะไรตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กทั้งเขี้ยนทั้งตีทั้งดูทั้งด่าแล้วจะโตขึ้นมาแล้วจะมายกยอหาเรื่องอะไรโอ้ยตอนเด็กก็เป็นอย่างหนึ่งตอนผู้ใหญ่เป็นอย่างนึงเวลาต่างแยกก็พูดถึงเรื่องการแต่งประวัติหลวงปู่มั่นแต่แม่อ่านแล้ว
น้ำตาร่วงอะไรก็มาสำหรับเราก็ตอบไปแล้วก็ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์มากนี้ท่านเป็นจอมปราชญ์สมัยปัจจุบันแต่ท่านก็แต่งไปตามร่องรอยของท่านแล้วดีหนักเบาแค่ไหนก็เป็นเรื่องของท่านเองก็ยกให้แต่ผู้แต่งนี่นะมันสำคัญมากเอาอีกแล้วบอกโกงไงผู้แต่งนี่มันสำคัญมากนะเหมือนว่าจะเกิดในท้องแม่อะไรบางอย่างนะพูดโกงเลยเหมือนว่าเกิดทำไมถึงหยุดย้อยรังหนาไปที่ไหนตามก็ได้บทเลยว่าตามก็ได้บทเลยว่าโยมแม่สุดท้ายโยมแม่มาลงลูกนะลงเองโยมบรรดาลงเองนะนั่นแม่ลงลูกก็คือโยมบรรดาลงจริงๆลงชุดฉีดเลยเราก็ไม่เคยนะตั้งกระบวนมาแล้วที่จะไปคู่ในฐานะแม่กับลูกไม่เคยมีนะที่จะไปพูดในฐานะแม่ของลูกคุยกันอะไรไม่มีเราไม่เคยมีเข้าไปในครัวนี่ก็เป็นสาธารณะตลอดเวลาเข้าไปพูดที่ไหนไว้กันเราไม่เคยพูดเฉพาะแม่กับลูกไม่เคยแต่จะแม่นี่ลงตอนที่ลงมากที่สุดก็คือลงตอนไปประเทศสอนขุนเผ่าพังงาตั้ง90กันกว่าแล้วมั้ง3เดือนเขาไปพักอยู่3เดือนเขาเขียนจดหมายมาหาเราว่าหมอเขาตรวจดูแล้วว่าอันนี้เป็นโรคมะเร็งในกระดูกอย่างหน้าไปเลย6เดือนตายไม่มีทางอื่นทางใดที่จะแก้ไขสำหรับร่างกายนี้มีเท่านั้นอย่างนานก็6เดือนเขาบอกแล้วหมดหนทางทางแก้ไขก็มีแต่แก้ไขทางด้านจิตใจจะว่ากันนะเพราะว่าจะอยากจะมาภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดจนกว่าจะถึงวันตายว่ากันเราก็เปิดให้สองทางแกมาทางแรกเลยมาทางเด็ดเราก็จะให้อยู่ที่กุฏิแล้วล่ะกุฏิอีกกุฏิดังนี้ถึงก็อย่างนี้ก็เลยมาเราไปเทศน์ได้ฟังทุกคืนเลยนะเพราะแกมาในขั้นแรกของเราที่ตอบปัญหาไปต้องใช้สัก3เดือนนั่นแหละโยมแม่ลงเต็มที่ตรงนั้นแหละแล้วจะอยู่เขาว่า6เดือนอยู่ได้ถึงปีนะปีกว่าพอพังงานลงไปเลย ที่ว่าแม่ลงลูกก็คือโยมแม่ลงจริงๆบางทีร้องแม่ขึ้นเลยมันมีธรรมะของเราที่พูดไปสัมผัสสัมพันธ์อะไรไปเรื่อยๆไม่ได้เจตนาที่จะพูดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะมันพูดมันสัมผัสสัมพันธ์ไปก็พูดไปเรื่อยไปจนตั้งถึงสิทธิ์สุดขีดเลยสุดขีดแล้วก็ไปเวลานั้นด้วยสุดขีดของธรรมสุดขีดของชีวิตว่างั้นจะพอถึงนั้นจุดนั้นแล้วก็ล่าโลกไปเลยโยมแม่ร้องแม่โอ้ยแม่ไม่อยากฟังคำนี้ไอ้สุดขีดของธรรมแม่อยากฟังแม่น้ำตาร่วงตลอดมานะว่างั้นแต่สุดขีดของชีวิตแม่ไม่อยากฟังร้องแม่ได้โยมแม่แล้วก็พูดตามหลักความจริงเราพูดไม่มีอะไรก็พูดเป็นธรรมดาแล้วไม่มีอะไรอย่างทุกวันเราก็ไม่มีอะไรกับโลกเลยไม่มีถึงจะมีกิริยาท่าทางหน้าตีหน้าชมขนาดไหนก็เป็นเรื่องสมมุติต่อสมมุติเข้ามาประสานกันเท่านั้นเองสำหรับเรื่องจิตใจของเราเราไม่มีอะไรในโลกระบบองค์ผ่านไปหมดแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือใครจะติตามติเชียติขินิทาอะไรมันก็อยู่ในวงสมมุติด้วยกันกิริยาการดีหรือไม่ดียังไงควรชมก็ชมควรติก็ติไปตามนิสัยส่วนธรรมชาตินั้นไม่มีท่านะมันก็เป็นคนละวักละตอนคาเทศนาวิการสอนโลกนี้เราก็สอนเต็มภูมิของเราที่จะรับได้ผลแก่ไหนนะ แล้วที่ได้รับมาได้จากพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเราลืมเมื่อไหร่พ่อแม่ครูอาจารย์บ้านแม่ท่านเทศน์ที่เด็ดเดียวเฉียบขาดฟังนั่ง4ชั่วโมงลืมเลยนะนั่งถึง4ชั่วโมงไปถึงท่านที่แรกท่านเทศน์ถึง4ชั่วโมงนะตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบ4ชั่วโมงพระราชเขาว่าเดี๋ยวก็3ชั่วโมงสุดท้าย2ชั่วโมงจบจากนั้นไม่เทศอีกเลยละท่านเทศ
สามพักพักสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสองชั่วโมงจบตอนสองชั่วโมงจากนั้นไม่เทศอีกเลยเนี่ยเราเกิดมาก็ได้ฟังเทศหลวงปู่ว่านเราที่ฟังถึงใจจริงนะเพราะท่านถอดเราจากหัวใจว่าผลนิพพานอยู่ที่บทเปิดออกเปิดออกเปิดออกผู้สำหรับเอาไปสำหรับผู้ที่จะตั้งใจฟังเพื่อพระธรรมเจริญเนี่ยโอ้ยฟังไว้อิ่มคิดดูที่ท่านเทศสักสี่ชั่วโมงยังว่าท่านเทศน้อยไปอยู่นั่นเห็นไหมเวลามันกรอบโยมธรรมะกรอบเป็นอย่างไรนะ ก็ไม่เห็นมีใครตั้งแต่เราผ่านไปแล้วไม่ได้ประบาดครูบาอาจารย์องค์ใดนะมีหลวงปู่บ้านองค์เดียวเท่านั้นที่เทศเรียกว่าจอมปราดในสมัยปัจจุบันมีหลวงปู่บ้านเท่านั้นเทศที่ไหลเลยเช่นนะออกจากนี้ล้วนๆคือจิตของท่านเปิดหมดแล้วเรื่องสมมุติอะไรๆจะไม่มีเข้ามาผ่านเลยสมมุติเรื่องกิเลสเป็นจอมสมมุติเพราะกิเลสสิ้นไปแล้วสมมุติก็สิ้นภายในใจโล่งไปหมดเมื่อโล่งแล้ววิตธรรมล้วนก็ออกได้เต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวแล้วแต่จะออกหนักรองบ้างร้อยเพียงไรสมควรแก่ผู้มาฟังจะรับผลประโยชน์ได้บ้างร้อยเพียงไรธรรมะจะออกทันทีทันทีทีละพันนะ สำหรับพ่อแม่อาจารย์ไปอย่างนั้นแหละแล้วไปอยู่ร่องผือไปอยู่บ้านโคกระบนมีแต่ธรรมะแกงบ่เล็กบ่หิวทั้งนั้นเพราะไม่มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องฟังนี่โหถึงใจถึงใจเราจะได้เคยพูดออกแล้วบางในเทพก็จะมีที่ว่าในพรรษาที่เราบวชวันนี้พรรษาที่สิบเป็นพรรษาที่เราหนักมากที่สุดเลยเราจำได้ที่จะพรรษาบ้านระบนนี่เป็นพรรษาที่หนักมากหนักทั้งทางร่างกายหนักทั้งด้านจิตใจทางร่างกายก็ทรมานทางจิตใจก็ทรมานนอกนั้นก็หนักทางนู้นเบาทางนี้บ้างไม่เสมอกันแต่สำหรับไปว่าระมูลนั้นหนักทั้งสองฝ่ายเลยระดับปีภาษา11เป็นภาษาที่เราหนักมากที่สุดในการฝึกทรมานตนนอกนั้นไม่ปรากฏอันนั้นมันเสมอกันทั้งร่างกายทั้งจิตใจหนักเท่ากันทรมานเท่ากันจากนั้นไปแล้วทางด้านจิตใจแหลมคมเท่าไรทางด้านจิตใจยิ่งหนักเข้าไปส่วนร่างกายก็ค่อยตามกันไปส่วนจิตใจเนี่ยมันหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเรียกว่าจิตใจหนักมากหนักโดยอัตโนมัตินะไม่ใช่หนักโดยบังคับหนักโดยอัตโนมัติหมุนห้วนไปเรื่อยเรื่อยพันศาสิบเอ็ดเป็นภาษาที่หนักมากทั้งทางร่างกายและจิตใจหลังจากนั้นมาแล้วก็เป็นสติปัญญาตระวัดที่หนักทางด้านจิตใจเรื่อยมาแล้วตอนที่พ่อแม่ของอาจารย์มั่นป่วยได้พรรษาท่านจัดบรณภาพนั่นแหละตอนนั้นตอนจิตเราหมุนเลยหมุนตลอดเลยไม่ได้รอบางคำก็มันก็ไม่หลับนะต้องได้ใช้พุทโธเราไม่ต้องไม่ลืมนะคือเราจะบังคับธรรมดาไม่ได้อำนาจของปัญญาสติปัญญาเนี่ยมันลากทีเดียวพุ่งพุ่งพุ่งเลยมันไม่อยู่ในความสงบความสงบไม่มีค่าสู้สติปัญญาที่แก้กิเลสเบิกกว้างเบิกกว้างไปไม่ได้นะสติปัญญาเนี่ยเบิกกว้างแล้วรุนแรงมากทีเดียวเราจะยับยั้งให้อยู่ด้วยความสงบธรรมดาไม่ได้ต้องยับยั้งด้วยพุทโธเอาพุทโธมานึกให้จิตอยู่กับพุทโธคือถ้าปล่อยมันลามือเท่านั้นแล้วมันจะผึ่งเลยออกทางด้านปัญญาเพราะมันรุนแรงมากต้องเรียกพุทโธพุทโธพุทโธบังคับซะด้วยนะพุทโธแล้วว่าเผลอไม่ได้ล่ะลามือไม่ได้มันออกทางปัญญาต้องบังคับกับพุทโธพุทโธจิตสงบแน่วสงบเป็นสมาธิแน่วนี่เอาพุทโธบังคับนะเอาธรรมดาบังคับไปได้ล่ะพลังของสติปัญญามันรวดเร็วมันบุญแรงมากนะเอาไว้ไปอยู่ต้องเอาพุทโธหักห้ามเอาไว้พุทโธพุทโธพุทโธบังคับบังคับเลยแล้วก็ลงแล้วที่นี่พอไปลงแล้วก็เบื่อสวดถอดเสื้อถอดน้ำนะจิตในเวลา
มันโลกมันปล่อยภาระทั้งหมดเข้าสู่ความสงบแน่วแล้วนั่นอ่ะเหมือนสอดเสี้ยนถอดน้ำเบาวิวหมดทั้งตัวเลยแล้วบังคับให้อยู่นั้นถอยออกมาไม่ได้มันจะออกทางด้านปัญญาอย่างรวดเร็วต้องบังคับเอาไว้ถึงจะสงบเย็นก็ให้บังคับมาอยู่ในนั้นจนกระทั่งวันพอแก่ความต้องการแล้วค่อยลามือลามือก็ผึ่งเลยปัญญาออกนั่นขั้นปัญญาขั้นปัญญาแก้กิเลสอยู่ในแก้บทแก้กิเลสถึงขั้นที่สติปัญญาแก้กิเลสแก้ตลอดเว้นแต่หลับเช่นเดียวกับกิเลสอยู่หัวใจสัตว์อยู่ที่ใดๆกิเลสทำงานตลอดทำงานโดยตรวัดของวันไม่ว่าสัตว์บุคคลใดก็ตามกิเลสทำงานตลอดเราก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนนะแต่เวลามาทำมาทำมาแก้กิเลสที่แก้จนกระทั่งนอนไม่หลับบังคับกันคือมันหมุนเพื่อแก้กิเลสตลอดเวลาอยู่ที่ไหนมีแต่แก้กิเลสโดยตรวัดตรวัดจึงได้ทราบว่าโอ้เรื่องธรรมะนี่เมื่อมีกำลังแล้วแก้กิเลสก็แก้อัตตวัดเหมือนกันกับกิเลสผูกมัดจัดโลกไว้กันนะมันจับได้ทันทีเลยที่พอกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วบท ไม่มีอะไรมาผ่านนะเพราะกิเลสเท่านั้นแหละตัวเป็นข้าส่วนใหญ่โตเรานี่ก็มาพูดให้พี่น้องทลายฟังหมดแล้วถ้าเรานี่ไปหาที่ไหนหาคัมภีร์ก็เห็นตัวหนังสือหาในภาคปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาจะเจอที่หัวใจของผู้ภาวนาพระพุทธเจ้าพระสาวกสายเจอที่ภาวนานะไม่ได้ไปเจอในคัมภีร์เพราะเป็นปากเป็นทางเพื่อเข้าสู่ความจริงเท่านั้นเอาจริงแล้วเข้าจิตตภาวนาจะไปเจอความจริงที่นั่นแหละ ทำเรานี้มีใครมาพูดทุกวันอยู่เราอยากจะพูดให้เต็มปากว่าก็ไม่มีใครสนใจภาวนามันเราจะอะไรมาพูดดีไม่ดีดูถูกพุทธศาสนาด้วยซ้ำศาสนาแล้วดูถูกพูดนั่งภาวนาอยู่ในป่าร่วมภาวนานั่งระหูระตามันจะได้เรื่องได้ราวอะไรไปอย่างนั้นนะพวกเรียนเป็นหนอนแท้กระดาษอยู่แล้วเป็นผู้ทำประโยชน์ทำประโยชน์ขี้หมาอะไรว่าไงเอาต่างคนต่างเรียนมามันฟัดกันได้เข้าใจไหมนะเราก็เรียนเราก็ปฏิบัติเนี่ยมันตามได้ทุกอย่างภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญมากทีเดียวเวลาเรียนแล้วได้ช่องทางแล้วที่จะเปิดถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วธรรมะประเภทที่พูดเหล่านี้ใครมาพูดก็ไม่มีใครทำไม่มีใครพูดนี่ทำแทบเป็นแทบตายเฉียดสลบสลายถึงได้ทำประเภทนี้มาเวลาได้มาแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วบ้างแล้วไม่ใช่เหรอว่าเวลามันผางขึ้นมานั้นแล้วอ่อนใจหมดที่จะสอนโลกทั้งหลายเฮ้ยสอนไปทำไมนู่นน่ะดูที่น่ะเราไม่เคยคาดเคยคิดแล้วมันก็วิ่งไปหาพระพุทธเจ้าที่ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อนำธรรมมาสอนโลกพบตรัสรู้ขึ้นมาแล้วทรงทำความพ้นขวายน้อยไม่อยากสอนโลกจนเท่ามาพรมมาราธนาพรมมาจโรกาพระสัตว์ทั้งหลายยังมีบุตรผู้มีบุตรีนบ่าวยังมีอยู่ว่าไม่ใช่จัดหนาไปหมดขออราธนาพระองค์ทรงเมตตาสัตว์โลกนะอันนี้เพียงตัวเท่าหนูเป็นนะเป็นเวลามันจ้าขึ้นมาเนี่ยเขามองดูที่ไหนเฮ้ยสอนไปหาอะไรเราทำแทบเป็นแทบตายก็มันถึงมาเป็นอย่างนี้แล้วใครจะมาสละชีพเพื่อเป็นเพื่อตายได้อย่างนี้เพื่อจะรู้ธรรมอย่างนี้อ่อนใจนะแล้วก็สุดท้ายก็ย้อนได้ย้อนหลังมันก็ไปได้เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นนะเวลามันเป็นขึ้นทีแรกอ่อนใจท้อใจเพราะจำความขวนขวายน้อยไม่อยากสอนใครเลยอยู่ไปจิตไปวันหนึ่งพอถึงวันตายแล้วไปเสียตลอดเลยไปอย่างนั้นนะไปง่ายๆนะไปอยู่ไปจิตไปก็คือไปอยู่ในป่าแล้วเขาไปอาศัยเขาไปจิตไปว่าเรื่องว่าเรื่องอยู่เวลาอยู่ก็อยู่ในป่าสบายสงบร่มเย็นได้ทำสังหารได้ป่าแล้วเขาเลยพอถึงกับเวลาแล้วดีดผึ่งไปเลยนะก็จะมาเกิดโกรธวุ่นวายกับส้วมกับฐานอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้นะที่มีแต่ส้วมแต่ฐานจะว่าอะไรใครที่ไหนใครมีความสะอาดมาอวดกันไม่มีในหัวใจนี่คือส้วมแต่ฐานท่านผู้นักภาวนานนั่นแหละเป็นผู้มีอาจมีธรรมมีทองคำอยู่ในใจอยู่ในใจ
จนกระทั่งจ้าขึ้นมาแล้วทองคำทั้งแท่งอยู่ในใจเทียบกับส่วนความถามไม่เข้ากันได้ยังไงนั่นนั่นท่านท้อใจท้ออย่างนั้นเองเอาละวันนี้พูดเพียงแค่นี้แหละพอว่าจะไปพูดก็พูดแล้ววันมากแล้วนะเอาละมิเชลเดี๋ยวนี้ก็จะให้พรพ่อเจ้าขาอะไรมีลูกศิษย์ฝากปัจจัยถวายงานวันเปิดโลกธาตุนะคะคุณสุวิมลเสียนสวัสดิ์2,000นะคะครอบครัวคุณของไรมีคุณฉลองรัตน์คุณมลิลาคุณรดารัตน์คุณนิริมล4,000นะคะครอบครัวจารุวัฒนะ3,000มีคุณวัจนานายแพทย์ประพันธ์คุณสุพรรณีและคุณพีรณีเจ้าค่ะรวม9,000บาทเจ้าค่ะเออเอาละคุณจะให้พรเชิญแล้วนะผีไทยใหม่เขาเฮ้ผีไทยใหม่ถวายข้าวสาร680ถุงถุงละ12กิโล680ถุงครับถุงละ12กิโลไว้ที่หน้าวัดนะครับอันนี้610ถุงถุงละ12กิโลอันนี้จากคุณตุ๊กกรุงเทพครับเออครับแล้วนี่ถวายทองคำ1บาทจากนายยศพรถวายทองคำตาน1บาทก็เงินสด500บาทครับนี่ครับแดงคุ้งแก้ว500รอทองมี 1,500 หัวหน้ากอง500ครับอนุชามหาโกฏ500เลยตั้งแต่เช้ามาฝนทำท่าจะตกจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่ตกเห็นไหมฝนทำท่าจะตกตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่ตกเลยมันจะไปตกตอนไหนรู้นะคณะผู้ร่วมบุญบูชากันเทศวันนี้มีมาเท่านี้จริงๆก็ 3,000 นี่เท่านั้นแหละพวกนั้นเราถึงหยุดก้าจะไม่เสร็จมากเมื่อคืนนี้หาดใหญ่ระเบิดตั้ง7จุดนะคะเมื่อคืนนี้อ่ะค่ะเขาเปิดอะไรหาดใหญ่เขาวางระเบิดนะคะโอ้โหตั้ง7จุดนะคะ7จุดค่ะแล้วเสียหายบ้างหรือไงเพื่อนเขาโทรมาบอกว่า7จุดแต่ว่าไม่มีคนตายโอ้ถ้ามีคนตายก็ไม่เป็นไรล่ะบอกไปให้เขาโยนลงทะเลแล้วนะให้โยนลงทะเลให้หมดพูดระเบิดกันดีไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์แก่คนถ้าโยนลงทะเลนะก็ได้ล่ะก็ทำมาหากินลำบากเออหากินพวกป้าบอกเขาพวกป้าให้หลีกให้หลีกระเบิดเขาเช่าทะเลมาลงที่นี่เฮ้ยเอาระเบิดมาลงที่นี่เอาแล้วเราจะไปเฮ้ยพูดไปจบฮะมีอะไรจะให้พรมีอะไรจะอะไรต่อกันมาเรื่อยเราจะลุกไม่ขึ้นเดี๋ยวว่าเออนั่นไปแล้วเนี่ยที่ฝันแปลกๆเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังตอนเราไปเรื่อยอะไรที่ว่าฝันแปลกๆแต่ดูว่าเป็นบางคนที่ว่าเท้าสกัดเทวราชมาขอฝันในคำฝันไม่ใช่ภาวนานะฝันว่าเท้าสกัดเทวราชมาขอฝันฝันสี่นั้นมันโยกคลอนอยู่เจ็บอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าโปร่งใจให้นะในคำฝันเพราะตื่นเช้ามาฝันยังไม่เห็นเลยไม่ทราบหายไปจะกลืนก็ไม่ได้คิดไม่รู้สึกว่าได้กลืนนะหายเลยไปเลยจนกระทั่งฝันนี้นะเอาไปแล้วว่าท้าวสกัดเทวราชมาขอฝันเออมันแปลกอยู่แล้วนอนหลับไม่ใช่ฝันนะโอ้ไม่ใช่ภาวนาฝันมาขอฝันบอกด้วยใช่บอกแค่เจนว่าจะเอาไปให้พวกทวยเทพทั้งหลายกราบไหว้เขาอยู่กับมนุษย์บรรยุเลยพูดทั้งสองภาคนะแล้วก็พูดให้ฟังทั้งสองภาคเพราะว่าจะไปให้พวกทวยเทพทั้งหลายกราบไหว้เขาอยู่กับมนุษย์บรรยุว่าเขาบอกมนุษย์ยุ่งไม่ทราบว่ามนุษย์ยุ่งกับอะไรก็ไม่รู้เขาพูดย่อๆเท่านั้นอยู่กับมนุษย์ยุ่งแล้วมีอะไรมากราบเรียนข้อมูลเรื่องช้างที่วัดช้างป่านะครับหลวงตาที่หนองคายนะครับที่คุณตุ๋ยได้เรียนหลวงตาไว้นะครับว่าที่งวงเขาขาดนะครับที่เดี๋ยวทางผมเออเป็นไงแล้วบ้างตอนนี้เขาเป็นช้างป่าอยู่ในอุทยานนะครับเนี่ยครับคือเป็นช้างที่ไม่มีเจ้าของตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะต้องตามจับก่อนครับแล้วยังจับไม่ได้ครับนี่วัวเขาเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่ทราบว่าโดนอะไรครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานเขาไปถ่ายภาพมาได้จากที่แม่น้ำครับก็เลยเดี๋ยวต้องเข้าไปตามก่อนครับแล้วต้องวางยาสลบแล้วค่อยรักษาได้ครับเออครับ
โอ้แผลใหญ่เวอร์วะแผลใหญ่ครับแล้วทำไงถ้าเขาจับได้แล้วเขาก็รักษาได้เพราะเขามียานะครับแต่ต้องเข้าไปตามฟาร์มก่อนนะเขาอยู่ในฟาร์มดงไหนจังหวัดไหนอยู่ที่หนองคายครับเฮ้ยหนองคายมันดงไหนนะหนองคายเป็นอุทยานแห่งชาติเหรอครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรหนองคายดงอะไรจะมีช้างไหมเป็นอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเฮ้ยแถวไหนอ่ะแถวอุทยานแห่งชาติอ๋ออยู่ที่อุทยานแห่งชาติไม่ใช่ในป่าเหรอแล้วทำไงที่นี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีหมอจากกรมอุทยานขึ้นมาประชุมกันครับว่าจะทำยังไงครับเพราะจะคงต้องเยอะๆวัวไว้เยอะๆก็เป็นช้างป่าเป็นช้างป่าครับโอ้แผลเบอะวะเบอะอะเลยมาเรียนให้หลวงตาทราบครับคือเชื่อโลกครับรักษาไม่ได้ก็ตายเลยก็แปดโตไปแล้วก็นาที่ตามจับเรื่องที่หลวงตาบอกว่าฝันเป็นมงคลนะหลวงตาฝันอะไรนะฮะที่ฝันว่าฝันทางสัตว์ก็ฟังแล้วไปแล้วเหรอเดี๋ยวหลวงตาว่าฝันอะไรก็ฟังแล้วก็ไปแล้วก็บอกแล้วไปก็ฟังว่าเขาสักกะมาขอฟังซื่อให้มันโยกคอแบบแต่เรารู้สึกว่าความของเราลงใจให้ไปรักษาแต่พอตื่นแล้วคือว่าฟังหายเลยก็ไม่รู้สึกว่าเราได้ตื่นได้อะไรลงไปหายเงียบเลยไม่เห็นเลยก่อนหน้านั้นถือที่หลังเพราะว่ามีเรื่องฝันเป็นมงคลหลายเรื่องทั้งสองสามวันที่ฝันเขาเชื่อว่าเขาก็กล่าวมาขอฟังนะพอเกิดเราก็มาหายอย่างนั้นไม่เห็นนะก็มาปรากฏว่าเราเกิดไปก็ไม่ดีไม่ปรากฏพอเกิดขึ้นมาก็ไม่เห็นเลยฟังไม่หายอย่างนั้นฮะฝันเรื่องอื่นอีกสองสามวันนะคะฮะที่ฝันเรื่องอื่นที่เป็นมงคลอีกสองสามวันหลังจากท้าวสักการ์ขึ้นท้าวสักการ์เอาอย่านอนก่อนนะเดี๋ยวพวกที่ไปนอนฝันกันนะไปนอนฝันกันซะก่อนแล้วเอาข้าวฝันมาอวดกันไม่ใช่พระขนที่พามาอวดเอาข้าวฝันมาอวดเอาไม่สำเร็จเอางั้นละมันเชื่อพวกเนี้ยถูกถือเอากระบัวพวกบัตรซบมันไม่ใช่เอาข้าวฝันมาอวดกันเออพวกเนี้ยเอ๊ะก็ให้พอภาวนาไม่เอาพวกเมื่อฝนก็ตกจะไม่ตกสิจังปฏิจังทรงหาสุบุเลวะสมิสโตกับเพื่อผู้เลโกสังกับปาการโชปัญญาแอโสยาขาวิโสติแอโสยาขาสัพพิติโยวิวาสังอุสัพพโยโคเนื้อสตูมาเตภาวะสวัสดิ์โยสุขีทีฆาโยโกภาวะอภิวาทะเสีสิจังพุทธาพระเจ้าโยสัตตาโยธรรมาวาทาเตอายุวโยสุขังภาลังสาธุไปแต่บอกความดีวันนี้ได้เจ็ดค่ะ48 ตันนี่เดี๋ยวนี้แค่ตัน